รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฟุกุดาเต้ร้านโปรดของเราในโอซาก้าและนี่ก็คือเชฟของเราฮัลโหลเชฟนะครับโอ้ยไม่ไหวแล้วอยากกินมากตอนนี้นะครับเราอยู่ร้านฟุกุดาเต้นะครับร้านโปรดของเราที่โอซาก้าหนึ่งในร้านโปรดคือเป็นคนในโอซาก้าที่ชอบหลายร้านมากแต่ร้านนึงที่ชอบที่สุดแน่นอนคือร้านนี้นะฮะกินไปแล้วคอร์สหนึ่งมิลฟิวส์นะฮะอันนี้คือซุปเสมือนคอร์สแรกนึงเพราะว่ามิลฟิวส์มันไม่หนักใช่มีแต่มีมันเจ๋งมากมินิแฮมเบอร์เกอร์จิ๋วใหญ่แค่ไหนใหญ่แค่ไหนโอ้ยชอบมากมันเป็นเนื้อที่แบบกลมกล่อมหอมไม่จืดรสจัดแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็จำได้ว่าอร่อยปังเป็นโฮมเมดเบรดแล้วก็คอนซูเมชั่นเหมือนกินนมดูความผิงจานจริงว่ามันร้อนมันไม่มีที่ไหนในโลกเลยนะนี่มันสวยขนาดนี้สีมันได้มากกินกะหรี่เต็มตัวไปหมดเลยต้องใส่แว่นด้วยเป็นไรอร่อยอร่อยต้องใส่แว่นหรอทำเท่ทำเท่อืมกระไรนะเดี๋ยวได้ชิมน่าเกลียดมากเลยTrue D-Tech 5G ที่1เครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรงทั่วไทยครอบครัว World Gas พร้อมสืบทอดมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อคุณทุกคน World Gas เราอยู่กันที่ร้านฟุกุดาเต้ร้านโปรดของเราในโอซาก้าเหมือนกินนมอะไรคนงงมันไม่เหมือนวิวที่เคยกินอ่ะที่อื่นตัวที่วิวคือเนื้อลูกวัวครับที่ไม่เคยกินย่างกินแต่นมสุดคือปกติอ่ะดีเป็นคนไม่ชอบเนื้อลูกวัวเท่าไหร่พูดตรงๆค่ะคือ prefer เนื้อมากกว่าคืออยากกินเนื้อถ้าเนื้อก็เนื้อไปเลยอะไรเงี้ยแต่เนื้อลูกวัวที่นี่มันคือหอมอ่ะแล้วเขาทอดพอดีทอดกับกรอบข้างนอกแล้วเนื้อนุ่มหอมนมมาเราต้องสั่งเองดูความผิงที่จะเท่ากันไม่ได้กินนานหรือรสชาติเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันมันมีแต่คำว่าต่อมาจากสื่อคนที่มากินแล้วกันมันแบบเพอร์เฟกต์ที่สุดแต่มาละนุ่มรสดีไม่จืดอร่อยไม่รู้จะอวยยังไงอ่ะพูดจริงจะบอกว่าชอบไม่แพ้เนื้อของที่นี่คืออะไรรู้ไหมคะอะไรครับจานจริงว่ามันร้อนมันไม่มีที่ไหนในโลกเลยนะที่มันมีแผ่นร้อนแบบนี้เพื่อรองให้เนื้อเนี่ยมันไม่เย็นอ่ะคือเพราะปกติเวลาเรากินสเต็กที่ไหนก็ตามใช่ไหมคะแล้วเราอยากจะละเมียดกินอ่ะจะละเมียดกินอ่ะก็จะอุ่นจานร้อนๆมันก็ได้ประมาณนึงแล้วแป๊บนึงพอเรากินไปได้สัก4คำเนื้อเริ่มเย็นใช่ป่ะแต่ที่นี่เขาคิดได้ยังไงจานนี้คือร้อนจี๋แต่จี๋แบบยังไม่ถึงขั้นทำให้เนื้อสุกเกินไปมันเหมือนอุ่นเนื้ออยู่ตลอดเวลามันเหมาะกับลีมากเพราะว่าลีเป็นคนชอบละเมียดกินละเมียดกินใช่ไหมคะก็คือเรากินช้าแค่ไหนก็ตามอ่ะเนื้อก็ยังไม่เย็นเป็นแซนด์วิชนะฮะ
วยขนาดนี้สีมันได้มากชาโดเบรียนสเต็กซ์เป็นส่วนที่ดีที่สุดของวัวนะครับ1ตัวมีประมาณกิโลนึงอันนี้น้อยไปนะเชฟเยอะมากวากิวเป็นแบล็กซอยบีนครับอันนี้คือเป็น vegetable knife นะครับ the single edge คือเป็น fish and this also ซาชิมิแต่ละอันคือแบบหลายหมื่นเย็นเป็นแสนเย็นก็มีนี่อันนี้คือ3,000 กว่าอันนี้คือ this is a steak food like normal or is it like a single single edge all single yes all single edge สำหรับซาชิมินะครับอันนี้คือเป็นปกติแต่นี่คือตัวท็อปสุดส่วนตัวชอบฝั่งนี้นะฮะมันก็จะดูแต่ปกตินะนี่คือปกตินะเนี่ยกับซามูไรอ่ะสวยมากเรามาถึงแล้วแท็กซี่พาเราหลงนิดนึงเพราะว่าโรงแรมให้ผิดที่นะตอนนี้มาเวลา13:30ไม่มีคิวครับแม่ดีมากเลยนะครับที่ผมออเดอร์ทุกครั้งนะครับก็คือหมูทอดเพิ่มแกงกะหรี่แต่นี่เพิ่มข้าวเพิ่มเฟรนช์ฟรายแล้วก็เพิ่มเอวี1ตัวนี่ออเดอร์ที่ผมคิดว่าอร่อยสุดกินมากๆจะบอกว่าอร่อยแค่ไหนเพราะอร่อยมากในนี้ก็มีคนไทยมาทานด้วยเหมือนกันอาจจะตามผมมาแต่ว่าหน่อยกำลังคนฟินมากนะคะหอมต้องใส่แว่นด้วยโอ้โหเป็นไรอร่อยมากอร่อยจนต้องใส่แว่นจะทำเท่ทำเท่อร่อยจริงๆฟินมากเลยขอบคุณเขามากมากินดีขึ้นยังได้เลยมันอร่อยยังไงคะปกติหมูปกติถ้าร้านกะหรี่อ่ะที่แกงกะหรี่อร่อยหมูจะบางทำน้ำดีแล้วก็ถ้าไหนหมูทอดอร่อยแกงกะหรี่ก็ห่วยอันนี้มันเป็นคอมบิเนชั่นที่พอดีแล้วนะครับแกงกะหรี่หวานมากเลือดไม่เสียอร่อยนี่คือผมขโมยของน้องรีมาเยอะแล้วแล้วก็จะตักเพิ่มเขาไม่ให้เพิ่มอ่ะขอเมนูเขาบอกว่าไม่ได้คือให้กินคนละจานปล่อยเลยลุงนี่สั่งเพิ่มมาเยอะเลยหลังจากที่กินเสร็จนะครับสิ่งแรกที่เตะขึ้นมาเลยก็คือเตะจมูกเลยครับกินกะหรี่เต็มตัวไปหมดเลยตอนนี้คือกินแบบใช้ได้เลยทีเดียวครับเดินผ่านคือรู้เลยว่าแอบกินแกงกะหรี่มาแน่นอนขอเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนเมื่อกี้ตอนจบนะฮะคือผมกินแบบเลียตาเลยนะหมดเกลี้ยงไปขโมยของน้องรีด้วยปกติผมคนไม่กินแบบของรีนะแม้กระทั่งของน้องรีปกติก็ไม่ค่อยกินอันนี้คือไม่ไหวตักกินเพราะอะไรรู้ป่ะคือมันอยากกินนิดนึงแล้วอยากสั่งเพิ่มอ่ะปรากฏเขาไม่ให้สั่งตกใจเลยถ้าทำไมสั่งไม่ได้อ่ะคือเราก็ไม่คิดว่าภาษาอังกฤษเขาไม่น่าจะดีพอที่เราจะถามเขาว่าทำไมถึงสั่งเพิ่มไม่ได้มันมีได้หลายกรณีคือบางร้านอ่ะเขาไม่อยากให้เราอิ่มเกินไปเพราะว่าถ้าสั่งไปที่นึงอ่ะอิ่มแน่ๆแต่เขาอ่ะยังไม่ทันรู้เลยว่าผมจะสั่งอะไรคือผมมาตั้งใจสั่งแค่หมูชิ้นนึงเพราะว่าข้าวมีเหลือแล้วก็แบ่งกันหมดแน่ๆแต่ก็นั่นแหละถ้ามาเด้อให้รู้ไว้ว่าถ้าใครจะกินร้านนี้และมาตามเราเมื่อกี้เจอคนไทยที่บอกสรุปน้องเขาบอกด้วยว่าเขาตามพี่จุ๊บมาครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าใครมาที่นี่แล้วก็มีโอกาสมานะครับสั่งเท่าที่ตัวเองอยากกินไปเลยแล้วก็อย่างผมเนี่ยสั่งเซอร์วี่โดยที่ไม่เอาข้าวเพิ่ม200 เยนข้าวหน้าผมเอาเพิ่มแล้วเพิ่มเต็มที่อ่ะให้รู้ไว้ก่อนว่าในนี้นะเขาไม่มีโค้กซีโร่หรือพวกแบบน้ำอัดลมอะไรให้เลยมีแต่น้ำเปล่าเราก็เลยต้องซื้อไปเองคือก็เลยจะบอกว่าอย่างปกติเขาจะติดกินน้ำน้ำอัดลมทีเนี้ยร้านเนี้ยเขามีแต่น้ำเปล่าที่ฟุกก็จะซื้อเข้าไปเขาไม่ว่านะคะเอาเป็นว่าถ้าใครติดกินน้ำอื่นๆแล้วจะซื้อเข้าไปร้านเนี้ยเขาไม่ว่าเลยแต่เขาอะเสิร์ฟน้ำเปล่าให้น้ำแข็งเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้คือจะบอกว่าที่เซเว่นนะคะเมื่อกี้จะเข้าไปซื้อน้ำแข็งปรากฏว่าน้ำแข็งกับกาแฟที่เป็นกาแฟเย็นอะมันราคาแบบเท่ากันเลยเท่าไหร่น้ำแข็งเนี่ยคิดแล้วประมาณ112 เยนกาแฟ120 เยนเฮ้ยมันก็เลยรู้สึกว่าทำไมมันเป็นแบบนี้เนี่ยทำไมต้องขายราคาเท่ากันเลยเนาะแปลกแต่มันเป็น rock ice ช่างมันช่างมันเป็น rock ice เป็นน้ำแข็งดีแต่แค่งงผมว่าแพงไปอยู่ดีปกติเราซื้อทั้งถุงกาแฟเลย
ใช่ตอนนี้นะคะได้เวลาหารถแท็กซี่เพราะว่าจะไปกินคาคิโกริค่ะคาคิโกรินะคะก็คือน้ำแข็งใสของญี่ปุ่นเขาจะมีแค่หน้าร้อนนะคือถ้าเกิดว่าหน้าหนาวไปหากินก็ไม่มีแล้วถ้าเกิดมันเป็นร้านคาคิโกริแล้วมันไม่มีหน้าร้อนอ่ะไอ้หน้าหนาวไม่มีหรอคือหลายๆร้านอ่ะเท่าที่เข้าใจนะของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะร้านคาคิโกริเนี่ยมันจะมีเหมือนแบบคล้ายๆอาหารคาวด้วยหน่อยๆแล้วพอหน้าร้อนเขาก็จะเสิร์ฟคาคิโกริถ้าไม่ใช่หน้าร้อนเขาก็เปลี่ยนเป็นขายอย่างอื่นแบบนี้แล้วก็เท่าที่รู้อีกหลายๆร้านที่มันเป็นร้านคาคิโกริเลยที่ไม่มีอาหารอื่นพอหน้าหนาวเขาปิดร้านเลยนะปิดเลยใช่มันบ้าเหรอจริงเหรอตอนนี้เสิร์ชมาได้ร้านหนึ่งแล้วน่าสนใจไม่เคยทานอุ๊ยนี่แท็กซี่เขาจอดรอเราแล้วแน่เลยไปไปเขาจอดมานานแล้วไปเลยได้แล้วค่ะโอ้โหต้องมีที่อยู่แบบชัดเจนนะคะเวลาจะไปไหนเพื่อแท็กซี่ที่ดีงวดต่อไปเหลือนี้ดีวันนี้แม่อยู่ญี่ปุ่นนะคะเราต้องพูดว่าอะไรนะอาริกาโตไม่บอกว่านั่งแท็กซี่มาเมื่อกี้ถึงแล้วนะคะร้านที่ตั้งใจจะไปปรากฏมันปิดในเว็บไซต์บอกว่าเปิดแต่มาถึงแล้วมันปิดก็เลยถามคนแถวนี้ว่ามีคาคิโกริแถวนี้ไหมเพราะว่าไม่อยากนั่งรถไปไกลแล้วตอนนี้เขาก็แนะนำให้มาร้านที่กำลังเดินไปแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นนะคะว่าจะปิดไหมแต่เห็นมันเดินแค่7นาทีเราก็เลยเดินชิวๆมานะคะนี่กำลังเดินไปช่วยรีลุ้นหน่อยนะอยากกินนะถึงเปิดทุกอย่างแต่บอกว่าไม่ขายจอยมากเลยเขาบอกพรุ่งนี้เขามีอีเวนต์วันนี้เขาเลยปิดร้านท้อใจกับคิโกริแล้วค่ะถ้าจะเดินต่อไปก็อาจจะปิดอีกชั่วโมงนึงแล้วผมไม่เอาแล้วตอนนี้คือไปร้านวายพี่ปุ๊กดีกว่าตอนนี้นะฮะเรามาที่ร้านโปรดของผมครับอมรักครับมันเป็นร้านกาแฟนะครับชื่อจริงๆแล้วผมไม่ได้สนใจกาแฟมากมายเป็นร้านวายซึ่งบางทีเราเจอวายที่ราคาดีๆดีแบบดีกว่าเมืองไทยตอนนี้ดีกว่าฮ่องกงคือสต็อกเก่าบางทีราคายังไม่ปรับอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ในช่วงนี้ที่เรามาเนี่ยเป็นเงินสกุลเยนเนี่ยถูกที่สุดตั้งแต่เคยมีมาดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะพอหาได้ครับเนี่ยผมก็เลยมาที่นี่อยู่บ่อยนะครับมาทั้งซื้อไปกินในร้านรวมไปถึงซื้อกลับบ้านด้วยแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวเข้าไปกันดีกว่าไปชิมวายก็ได้คือมันจะมีความเวอร์วังอลังการคือจะมีวายแบบอะไรอย่างเงี้ยคนละแสนกว่าบาทเนี่ยแสนห้านะฮะและกินใบกลาสได้ซึ่งถ้าแสนห้าได้หลอกแค่แบบ10มิลลิลิตรแต่ก็ถ้าราคาก็1,500เนาะอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่ดิเกือบ2,000 เยนก็ถูกอยู่ดีครับประมาณ2,000 กว่าเยนแล้วฮะ2,250 เยนนะฮะแล้วจะมีแบบให้ลองแบบเยอะดีครับมีเยอะแยะเลยครับก็จะมีแบบกาแฟคั่วสดๆฮะเกิดอะไรขึ้นครับมาร้านผมเกิดอะไรขึ้นเลยก็คือว่าในร้านนี้นะคะมันเป็นร้านกาแฟและไวน์ฉะนั้นมาถึงถิ่นแล้วตอนนี้เป็นหน้าร้อนสายไอติมแบบรีจะไม่ร้อนได้ยังไงที่ทานอ้าวก็ต้องรสกาแฟแน่ๆใช่คือมันเป็นซอฟต์เสิร์ฟรสกาแฟไหนดูสินี่จะละลายแล้วอ้าวทำไมขโมยก่อนน่ะน่าเกลียดมากเลยอร่อยเนี่ยยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยถ่ายไปแล้วเห็นเซลฟี่ไป10รอบแล้วแหมก็กาแฟดีหอมเพราะกาแฟมีสกุลเนี่ยอร่อยอร่อยคือถ้าใครมาร้านนี้ชอบไปติมเหมือนดีกินกาแฟลองเลยว่าอร่อยได้ฟิลด้วยค่ะร้านอันดับ2ในชีวิตผมเลยเดี๋ยวช่วยดับหนึ่งก่อนใช่เอาความอร่อยเป็นหลักไงผมไม่ที่สองในโลกดับหนึ่งคาราโอเกะเหมือนเดิมถ้าเอาคุณภาพบวกรสชาติบวกกับราคาคุณลุงที่หนึ่งจบฟันธงครับเคาน์เตอร์อ่ะมันได้ประโยชน์แล้วมันก็เหม็นเลยอ่ะเลสิกของที่สั่งนะสนับสนุนโดย True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าใหม่ไส้กรอก TP Signature ล้อมเลยทำไรคะมาช่วยซื้อของแม่ซื้อให้ลูกสาวช่วยดูนิดนึงในนั้นไม่มีครับ
แม่มาอยู่ที่นี่นานแค่ไหนล่ะคะเป็นชั่วโมงโทรมาไม่รับพ่อเพิ่งมาเมื่อไหร่คะ15-20 นาทีแต่ว่าดีมากค่ะเชื่อถือพอดีเลยค่ะโทรมาก็ไม่รับเลยอ่ะอุ๊ยอีกอย่างนี้อีกอย่างเขาต้องชอบมากอะไรอีกอ่ะป้าป้าซ่าลืมเป็นอีกอย่างที่จะพลาดไม่ได้นะคะเพราะน่าจะชาละกินมากทำเพลโดนี่มาแล้วจัดไปเลยค่ะนัตตาชาลืมอะไรที่ตักทรายค่ะมีแล้วมีแล้วก็ที่มีมันเป็นคิตตี้แล้วไงอันนี้มันเป็นเจ้าหญิงไม่เอาแล้วพอแล้วจะบ้าเหรอไม่ต้องแล้วพอแล้วพอแล้วมันถือไม่ไหวแล้วขนไม่ไหวมันขนไม่ได้น้ำหนักเกินแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่ก็ขนมเต็มเลยให้เขากินบ้างล่ะปกติไม่ค่อยให้แต่ว่านี่น่าจะขนมเด็กโตหน่อยนะเหมือนแม่อยากกินเองแล้วเนี่ยพอถ้าแม่อยากกินเองพอยังมีเต็มบ้านเลยค่ะไปไปไปค่ะไปค่ะคุณแม่ไปไปไปเฮ้ยขนมเด็กเบบี้เต็มเลยขนมเด็กเบบี้เอาไว้เวลาแบบเดินทางเบบี้นาตาชาหรือตันลีนาตาชาเวลานั่งรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมาะกับการที่เขาจะได้อินเทอร์เน็ตก็จะให้ขนมเด็กขนมเด็กโอ้น่าตื่นเต้นเดี๋ยวพามาเลือกเองดีกว่าวันนี้เราจะพานาราชามาที่นี่นะโอเคนี่เคยซื้อให้เขาขนมสัตว์ขนมสัตว์ไปด่าเขาทำไมเฮ้ยขนมลูกตาลโอ้ยตื่นเต้นนะครับอยู่ในร้านคาฮาราโอซาก้าร้านอันดับ2ในชีวิตผมเลยอันดับ1ของน้องใช่คือเรียกได้ว่าถ้าเกิดจองร้านนี้ไม่ได้ที่ไม่มาโอซาก้าใช่อันนี้คือมาถึงก็ได้เวลาใหม่นะครับคุณลุงก็ยังน่ารักเหมือนเดิมจำได้ด้วยว่าไม่เจอกัน3ปีแต่แค่จะบอกว่าต่อไปนี้เราจะถ่ายอะไรไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาห้ามถ่ายเดี๋ยวไม่ถ่ายได้นิดหน่อยแต่ว่าอย่าแบบวิดีโอไม่ได้น้อยใช่ไหมต้องขอเขาแล้วก็เดี๋ยวเราจะโชว์รูปแล้วกันรูปภาพอาจจะบางอันเป็นวิดีโอสั้นๆอะไรอย่างนี้นะครับจะกินมาแล้วแอปไดเซอร์ทั้งหมดยังไม่เป็นที่รักของผมเสมอรักมากรักรักลุงคือที่สุดแล้วอันนี้ขอเพิ่มก็ไม่ได้นะมีตังค์เขาก็ไม่ให้ว้าวอะไรกันชูไปยังไม่ชี้สักรีบเป็นคาวาโร่สำหรับแม่งดคุยAfter series, and it's about to be like that. Yeah, hot. Chaffin, eggplant, turnip, abalone. ตายแล้วอร่อยมากจำได้ไม่ไหวแล้วนะชิมลองดูอันนี้เป็นแอสพารากัสทอมเมโต้จูสครับหลังจากที่เรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ข้อสรุปอย่างนี้ครับคุณผู้ชมทุกคนก็คือว่าสำหรับผมนะเอาความอร่อยเป็นหลักนะผมไม่ที่2ในโลกนะอันดับ1โรกิเหมือนเดิมแต่ถ้าเทียบกับราคาและทุกอย่างเมื่อกี้ผมจ่ายไปทั้งหมดประมาณ 86,000 เยนไม่รวมไวน์เพราะเอาไวน์มาเองนะครับแต่ว่าเปิดซาเกะกินซาเกะกินแชมเปญนู่นนี่นั่นไปแล้วเนี่ยสำหรับถ้าเทียบกันกับคาโดวากิและที่อื่นเนี่ยมันได้คนเดียวอะราคาเนี้ยแล้วคุณลุงอะคือที่สุดจริงๆในเรื่องของถ้าเอาคุณภาพบวกรสชาติบวกกับราคาคุณลุงที่หนึ่งในโลกอย่างที่น้องลีเขาเป็นจริงๆอะจบฟันธงค่ะกลางวันมื้อสุดท้ายอยู่ไหนครับมื้อสุดท้ายในออสการ์ค่ะมาร้านเนื้อค่ะไม่เสิร์ชเอาไว้นะคะว่าเป็นร้านนี้คือเรื่องก็คือใกล้โรงแรมแล้วก็คิดว่าอยากกินสุกี้เพราะว่ายังไม่ได้กินสุกี้ก็เลยลองร้านนี้ค่ะดูว่าชื่อฟุกุชูกานะครับมีทั้งเทปันมีทั้งสุกี้มีทั้งชาบูครับแล้วก็มีเนื้อย่างด้วยนี่แต่ว่ามันจะเป็นราคาคนละเกรดกับที่เราไปร้านที่โตเกียวเลยเนาะจะแพงกว่าหน่อยนึงอันนี้คือตัวถูกสุดของเขาถูกสุดของเขาซึ่งเทียบเท่ากับตัวระดับกลางและของที่นู่นระดับท็อปทูนะฮะส่วนตัวนี้ถ้ากับตัวแพงสุดของที่นู่นครับแต่ที่นี่คือแพงกว่าหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในห้างทากาชิมาย่านะครับ
ะครับเนื้อเรามาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือตัวประมาณ 5,000 กว่าเยนนะครับเนี่ยเรารวมไป2เซตอันนี้ประมาณ 8,000 กว่าเยนนะครับเราดูสีที่มันและสีเนื้อก็น่าจะเห็นว่ามันน่าจะดีกว่าแต่บอกตามตรงว่าอันนี้ก็เหลือเฟือแล้วอ่ะผมว่าเผื่อเนี่ยจะอร่อยกว่ามันมีแพงกว่านี้ด้วยนะอีก 1,000 เยนก็คือหยิบมันจากเนื้อมาถูๆๆๆๆกระต่ายก่อนนะครับพอเห็นอันนี้แล้วอยากทำเองอ่ะรู้สึกว่าเขาทำสุกไปเขาทำสุกไปแน่นอนบอกเลยมันจังหวะไม่ได้อ่ะถ้าเราทำอาหารไม่เป็นอ่ะโอเคเนาะแต่ถ้าเราทำเป็นอ่ะคิดว่าทำเองน่าจะมันกว่าสรุปเขาให้กินแบบไม่มีเอกครับเขาตั้งใจว่าให้กินเนื้อเปล่าแล้วก็ไม่มีไข่ไม่มีซอสเลยไม่มีข้าวไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวครับของหวานครับสำหรับเอกขอถึงถูกไปหน่อยมีคอร์สครับมีคอร์สเข้ามาครับจะบอกว่าอยู่ดีๆประมาณตอนนี้ทุ่มนิดครับถนนก็ปิดเมื่อกี้กำลังเดินๆอยู่รถเต็มเลยอยู่ดีรถหายหมดเลยนี่คือดีใจมากเพราะว่ารู้สึกเหมือนยืนอยู่กลางกินซ่าวันอาทิตย์แต่วันนี้ที่นี่วันเสาร์ดีๆโซนเล็กๆเขาปิดสั้นมากเราอยู่ใกล้ๆกับนัมบะครับคือเราอยู่จากโรงแรมนัมบะของเรากำลังเดินทางไปตรงบุรีลมดีมากด้วยอ่ะวันนี้ตั้งใจจะแบบจองร้านง่ายๆแล้วก็กินหลายร้านเดี๋ยวมาดูว่าจะกินได้หลายร้านจริงหรือเปล่าและมาญี่ปุ่นนะคะที่จะขาดไม่ได้ก็คือร้านตรงนี้นะคะจะบอกว่ามันคือรวมมิตรทุกสิ่งอย่างโดยเฉพาะแบบเครื่องแต่งหน้าทุกคนถ้ามาญี่ปุ่นเข้าใจดีแต่มันไม่ได้มีแค่เครื่องแต่งหน้าผู้หญิงอุปกรณ์ใช้ต่างๆหญ้าต่างๆของผู้ชายอะไรคือมีหมดเลยสามารถอยู่ได้เป็นชั่วโมงและของที่ซื้อมาก็อยู่ที่บ้านอีก2ปีอันนั้นมันเป็นประสบการณ์เก่าเดี๋ยวนี้ซื้อน้อยได้ใช้จริงเพราะว่าตอนนั้นบ้าจริง2ถุงใหญ่อะค่ะแล้วได้ใช้ประมาณ3ชิ้นที่เหลือเก็บโอ๊ยมีอะไรมันต้องน่ากินไปทุกอย่างผมไม่ได้คนเขียวจะส่งชานมมันยังน่าทานแล้วเมื่อกี้ผ่านมาขนมน่าทานอะแล้วเราก็ต้องมาจดได้ครับตรงนี้เพราะว่าถ้ามันไม่มามันก็จะไม่ถึงเนาะ 2025 มาแล้วเราอยู่ตรงนี้ตามที่เราทำมาชีนหรือเปล่าเนี่ยเอ็กซ์โปในร้านโคมูนีแล้วเราไม่อร่อยอ่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะเราสั่งผิดหรือเปล่านะเพราะว่านี่มันอาจจะต้องเซตนี้แต่เซตนี้มันยังไม่อร่อยจำได้ว่ากินเซตนี้แหละต้องมือเย็นมันนะครับสามีมือรออยู่ที่นะครับเชฟปันชินจ้าอยู่ตรงนี้เอ๋ลงไปชั้นใต้ดินนะครับราเมงนี้ไม่อร่อยนะบอกเลยเคี่ยวยาวเนี่ยกินมาหลายทีแล้วพยายามกินอีกให้อร่อยอีกรอบนึงก็ไม่อร่อยไม่เข้าใจอร่อยตรงไหนนี่นะครับที่นี่ก็คือเป็นเทปันแต่มันจะเป็นเทปันแบบเสียบไม้ครับเหมือนคุชิยากิแต่ว่าเป็นเทปันแทนนี่นะครับโอ้โหนี่คือไม่ค่อยหิวหรอกตั้งแต่ขนาดตอนแรกเราจองไว้ที่เราได้โต๊ะแต่ปรากฏว่าเพื่อนเราไม่มาเราเลยได้เคาน์เตอร์ครับแต่ว่าไม่เป็นไรก็ดูแอคชั่นจำเป็นแล้วก็เคยมานั่งนะเหม็นดิคือนั่งเคาน์เตอร์อ่ะมันได้ฟิลแล้วมันก็เหม็นเลยอ่ะเพราะว่าเหนึ่งในสิ่งของที่สั่งนะ